ครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยลาน้ำพึ่งเดือนหน้าหลังที่ต่อยเมื่อวานยังไม่หายนะครับผมยังบวมอยู่วันนี้ก็มากับท่านจาโบนะครับผมสองคนเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจลาน้ำพึ่งเดือนห้ากันต่อนะครับก็หลังนี้ต้นไม่สูงแต่ว่าทางที่เกินจะไปทางที่จะขึ้นไปหารังพึ่งนะครับโคตรชันเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันบนต้นดีกว่าพักเหนื่อยก่อนนะครับยังไงช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับครับผมก็มาถึงบนต้นแล้วนะครับผมก็รังนี้ก็ดูเอาการนะครับผมยังไม่ทันถึงเต็นท์เขานะครับลงมาไล่ต่อยยับแล้วนะครับผมก็ตอนแรกผมกล่าวว่าผมจะขึ้นเองนะครับผมแล้วท่านจะโบก็บอกว่ารังนี้มันจิ๊บจิ๊บเกินขอจัดเองนะครับผมก็ไม่ขัดศรัทธาครับผมผมก็เหนื่อยมาหลายวันแล้วไปขึ้นที่แหวงแหงก็หลาย 2-3 ต้นนะครับเหนื่อยมาหลายวันแล้วขึ้นเองนะครับผมนี่ท่านจะโบอาศัยเองครับไปดูท่านจะโบไม่รู้จะซูมได้หรือเปล่าครับผมถ้าผมขึ้นเองก็สามารถเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่ๆนานาได้ชมกันนะผมแต่ว่านี่เราก็อาศัยซูมมองไม่รู้ว่าจะเห็นบ้างหรือเปล่ายังไงก็กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับมืดครับลังแก่แล้วครับผมน้ำหัวล้ำคอนครับสวยงามอันนี้มันดอกพลอยขึ้นนะครับขึ้นตามเถาวัลย์นะครับตอนนี้หัวน้ำหลามปอนนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมลังนี้ลุงลังนี้ก็อ่อนล้างหมดแล้วนะครับผมก็ได้แต่หัวน้ำนะครับมองข้างล่างนี่สวยนะครับแต่ไม่รู้ข้างบนจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูในถังกันนะครับนี่ครับที่เขาเรียกว่าหัวน้ำหลามคอนเรียบร้อยนะครับหัวน้ำหลามคอนสุดยอดเลยครับรังนี้ถือว่าสวยที่สุดครับที่ตีมาฤดูกาลนี้หลังไม่ใหญ่นะครับแต่หัวน้ำสวยบริเวณเทือกเขานี้จะส่วนใหญ่จะเป็นน้ำพึ่งขมนะครับถ้าหาได้แต่ไม่ค่อยจำนวนมีไม่ค่อยเยอะนะครับตัวนี้ตรงนี้ก็ดอกพวกดอกจำปาดอกข้าวตอกครับผมที่บานในป่าแล้วก็ดอกไม้ฮาดสแตนเหนือครับดอกเต็งทังดอกเปาครับท่านจะโบลงมาแล้วนะครับผมดูครับใครไม่มั่นใจน้ำพึ่งผมนะครับมาดูได้นะครับผมอยากจะมาชมบรรยากาศสดๆก็ได้นะครับผมมีชุดสำรองให้เพียงแต่ว่าถ้าต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถเดินระยะไกลได้นะครับผม
ผมยินดีครับไม่คิดตังค์นะผมให้ฟรีเลย2ขวดนะครับผมใครที่มาชมตอนผมตีนะผมให้เลย2ขวดจะได้ดูบรรยากาศนะครับแล้วก็จะได้ดูว่าน้ำผึ้งพานชัยของแท้หรือเปล่ามันมีการตกผลึกด้วยครับน้ำผึ้งไปศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับผมยังไงก็ซื้อจากพานที่มั่นใจนะครับพานที่เรารู้จักพานที่เรามั่นใจครับรับรองได้ของแท้ 100% แต่บางทีมันตกตะกอนอะไรก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันตกผลึกก็ไม่ต้องตกใจมันเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติเราสร้างมันขึ้นมาไม่ได้ครับไม่งั้นจะไม่เรียกว่าธรรมชาติเราสร้างมันขึ้นมาก็จะเป็นของปลอมนะผมหรือเป็นของเท็จคือแล้วแต่ธรรมชาติสร้างมาครับผมรสชาติกลิ่นสีอย่างที่ผมบอกไปหลายๆชุดต่างกันสิ้นเชิงนะครับมันจะโบลงมาแล้วนะครับผมหรือเป็นทาซานครับมืดนิดนึงนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับภารกิจสำเร็จน้ำหัวงามก็ไม่ค่อยมีแล้วเหรอหัวน้ำไม่ค่อยมีนะครับอาจจะบอกเดี๋ยวเราไปดูวันข้างล่างนะครับผมโอเคครับครับผมก็มาถึงข้างล่างแล้วครับผมน้ำหัวจิตตาสวยอยู่นะครับผมก็พอได้อยู่ครับผม4กิโลน่าจะมีอยู่ครับผมจิตตาสวยๆครับแต่ว่าล้างๆแล้วก็ดีมากเลยครับเรามาจับจังหวะที่เขาทิ้งตัวอ่อนหมดเลยเราจะได้ไม่ต้องทำร้ายเขานะผมก็ไม่ขึ้นก็เหนื่อยคนขึ้นก็เหนื่อยครับเพราะว่าทางชันมากเลยถามความรู้สึกผ่านจะโบนะครับเหนื่อยก็อิดก็อิดขนาดเนาะอิดขนาดครับผมนี่ก็ผ่านจะโบก็อายุอานามก็50 กว่าแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ซื้อน้ำผึ้งก็อย่าไปต่อราคาบางท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมขายแพงจังเชิญซื้อที่อื่นเลยนะครับน้ำผึ้งถูกมีเยอะแยะนะผมไม่ว่าเพราะว่าผมทุกหยดไปที่น้ำผึ้งที่มาจากมือผมนะครับเป็นความตั้งใจเป็นความรักล้วนๆนะผมใส่ไปทุกหยดนี่คือน้ำผึ้งแท้ 100% ยังไงก็ขอให้เข้าใจพลานด้วยนะครับผม1ปีผมจับครั้งเดียวนะครับจับช่วงฤดูกาลเดือน5ช่วงเดียวนะไม่ได้จับทั้งปีนะครับผมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผึ้งด้วยไม่ทำลายไม่แบบหากินแบบล้างผลาญนะผมก็1ปีนี้ประมาณ2เดือนนะผมก็เหลืออีก10เดือนก็ให้เขาได้พักฟื้นนะผมให้เขาได้ขยายพันธุ์ต่อยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับผม